สวัสดีค่ะหมอขวัญวรรวีวชาติมานนท์นะคะวันนี้เราจะมาคุยกับเรื่อง5ข้อความจริงของแผลเป็นสิวนะคะข้อแรกค่ะแผลเป็นเกิดจากอะไรคะแผลเป็นเนี่ยเกิดจากการที่เวลาเราเป็นสิวที่อักเสบค่ะมันก็จะเกิดการทำลายของเนื้อเยื่อรอบข้างนะคะพอเกิดการทำลายอันนี้แล้วเนี่ยร่างกายเราก็พยายามที่จะสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนไปซ่อมแซมตรงบริเวณนั้นค่ะข้อ2ค่ะแผลเป็นมีกี่แบบคะมีอยู่ทั้งหมด2แบบค่ะก็คือแผลเป็นนูนกับแผลที่เป็นแบบหลุมข้อที่3ค่ะแผลเป็นแบบหลุมเป็นมากกว่าแผลเป็นแบบนูนนะคะแผลเป็นแบบหลุมเนี่ยมีทั้งหมด3อย่างค่ะแบบแรกเนี่ยก็คือแผลเป็นแบบ rolling scar ค่ะ rolling scar เนี่ยก็จะเป็นแผลเป็นแบบตื้นๆที่เป็นแบบแอ่งเหมือนแอ่งกระทะนะคะอันดับที่2ก็คือ box scar scar ค่ะ box scar scar เนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นกล่องลงไปนะคะอันดับที่3 ice pick scar ค่ะก็จะเป็นเหมือนเป็นหอกซึ่งลงลึกลงไปนะคะข้อที่4ทำไมถึงเป็นแผลเป็นสิวคะอันดับแรกเลยค่ะเกิดจากการที่มีอาการอักเสบเยอะๆค่ะเช่นพวกหัวสิวอักเสบเยอะๆใหญ่ๆแบบสิวหัวช้างพวกนี้เนี่ยจะมีการอักเสบที่เยอะๆซึ่งเวลาเกิดการอักเสบเยอะๆแล้วการทำลายของเนื้อเยื่อรอบข้างก็จะต้องเยอะมากตามไปเช่นเดียวกันอันดับ2ค่ะก็คือการปล่อยการอักเสบไว้นานจนเกินไปหรือว่ารักษาช้าเกินไปพวกนี้เนี่ยก็จะเกิดการอักเสบที่มากไปแล้วทำให้เนื้อเยื่อที่ถูกทำลายก็เยอะมากไปตามเช่นเดียวกันค่ะอันดับ3ค่ะก็คือกรรมพันธุ์ค่ะซึ่งอันนี้ก็คงจะรักษาไม่ได้นะคะคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้มาถึงข้อที่5แล้วค่ะข้อสุดท้ายแล้วเราจะป้องกันการเกิดแผลเป็นสิวได้อย่างไรคะง่ายๆเลยค่ะข้อแรกเลยรักษาตั้งแต่เนิ่นๆค่ะอย่าปล่อยทิ้งไว้นานจนกลายเป็นแผลเป็นไปแล้วก็จะช้าไปแล้วค่ะแล้วก็ข้อที่2ง่ายแต่ทำยากค่ะคือการห้ามบีบแกะเกาทั้งหลายพวกนี้เนี่ยยิ่งทำให้มันยิ่งอักเสบมากขึ้นนะคะค่ะนี่คือ5ข้อง่ายๆกับเรื่องแผลเป็นสิวนะคะเราสามารถป้องกันแผลเป็นสิวที่จะเกิดขึ้นได้นะคะหรือว่าถ้าท่านเป็นแผลเป็นสิวไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังได้เช่นเดียวกันค่ะ